แรงฝนรินหน้าองค์ปู่ครับผมด้านข้างนี้ก็นี่ก็คือรถตั้งที่ทำบ้านให้กับหมอหนุ่มและต้นฮักโอ้วันนี้ช่างขยันกันแข็งครับทำโอทีด้วยทำโอทุกวันช่างตั้มบอกงั้นนะครับผมนานมาดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับโอ้ความคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับผมทำโอครับวันนี้ทำโอทำโอจุดนี้นะครับทำโอทุกวันเอ้ามีเหล็กสีดำบ้านหลังแรกก็เป็นบ้านเป็นร้านหลังสูงกว่าใครเขาล่ะครับผมเห็นหมอหนุ่มว่าจะทำหอคอยว่างั้นจะทำดาดฟ้าว่างั้นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของคนออกแบบแปลนเขาอยากถ้าผมเห็นความคิดกับแป๊บเลยครับไปผิดประเพณีอะไรก่อนยังไม่กลับยังไม่กลับผมก็เลยยังไม่กลับครับเงียบก่อนยังไม่รำอยู่อ่ะอ๋อพูดเรื่องรำใช่ไหมพูดใช่พี่อ๋อบอกเดี๋ยวต้องประชุมอุ้ยประชุมใหญ่เลยเนาะแค่รำให้ประชุมใหญ่เลยแล้วถามพี่อ๋อนะพี่อ๋อบอกว่าหมอหนุ่มจะแต่งชุดไทยเนี่ยต้องประชุมใหญ่เลยหลายฝ่ายเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนนี้ก็สัมภาษณ์วิถีให้เราเพราะว่าถ้าหมอหนุ่มแต่งชุดรำไทยไม่ได้ที่นี่เจอกันแต่งแค่แต่งหญิงนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่โตมากเฉพาะหมอหนุ่มเนาะเขาเดินแต่งเขาไม่สนใจเขาบอกหมอหนุ่มเล่นมาอะไรเอาเลยครับเขาอาจจะมาที่นี่เหมือนวันนั้นที่ผมอยู่ในข้างในจำได้ใช่ไหมเออแล้วใช่ใช่เนาะที่เอากล้องแต่ละกล้องมาประมาณ8กล้องมั้งโอ้โหเฉพาะหมอหนุ่มลุงผมตรงนั้นนะแล้วเจ้าที่ตำรวจมาด้วยวันนั้นน่ะที่จำได้นะที่เอาอะไรไปจุดธูปด้านในกันน่ะแล้วตกลงยกเลิกหรือยังครับไปแต่งหญิงไอ้หลังนะรอเขาถกเถียงกันถามสี่ฝ่ายรอประชุมพูดประชุมกันหลายจังหวัดเลยขนาดนั้นเลยผมงงเรื่องราวใหญ่โตเลยอะไรแค่ผมจะแต่งแค่นี้แค่ด็อกเตอร์หนุ่มจะแต่งแค่นั้นเองเปลี่ยนชื่อเป็นด็อกเตอร์โอแมนผมยังตกใจทำไมแค่ผมคนเดียวมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมครับอะไรนักหนาผมมันจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนที่ทาเล็บใช่ไหมพี่ครับเขาว่าจะไม่เอาผู้ชายไปผมก็เลยฝันว่าเขาบอกให้แต่งหญิงผีจะได้ไม่เอาเราไปเท่านี้แหละดราม่ากันเลยเขาบอกไม่ได้ถ้าแต่งที่นี่เดี๋ยวเจอกันทำไมการเป็นงั้นเพราะว่าหมู่บ้านกกอกนี่เขานับถือผีนะก็คือผีฟ้าถ้าแถวนี้เขาจะเป็นผีฟ้ากันนับถือผีฟ้ากันเยอะแต่มันมีอีกสองฝ่ายคือไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นอ่ะมันจะมาถล่มเราถล่มไหมที่ว่ามาหนุ่มเจอกันมันจะเล่นประเด็นไหนล่ะต้องขออนุญาตทางกระทรวงอะไรนู่นเลยนะว่าก่อนจะแต่งชุดเนี่ยคุณต้องขออนุญาตหลายอย่างโอ้โหขนาดนั้นเลยที่จริงอ่ะลำนาคีนาคาก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่แกสอนลำโดยแค่ผู้ชายนะแต่แกก็แต่งหญิงตลอดไปงานไหนไปลำนาคีเนี่ยเขาก็แต่งกันอย่างนั้นตลอดนะประเทศสองเนี่ยใช่ใช่เขาก็ทำได้ทำได้เขาก็ทำเขาก็จอดจงทางนี้เนาะไม่มาลำที่นี่ก็ยังมีประเทศสองมาลำเลยก็มันมีจะคนมาพิสูจน์ว่าหมอหนุ่มฝันจริงหรือเปล่าหมอหนุ่มมโนเองหรือเปล่าอ้าวกายแล้วมาสัมภาษณ์ผมทำไมเพราะผมมโนเองหรือผมนอนฝันมันก็มีสิทธิ์ของเราใช่ไหมครับครับครับคุณจะมาเหมือนหมู่มหาวันนี้จะไม่ออกรายการอ่ะเขาบอกไอ้นี่ไม่มีจริงไอ้นู่นไม่มีจริงมโนขึ้นมาเองหามโนอ้าวถ้ากลับว่ามาหาเรื่องเราแล้วดิใช่ไหมครับครับแล้วผมจะแต่งไม่ได้เหรอเขาบอกถ้าแต่งเยอะเจอกันเอ้ายังไงเจอกันไหนโอ้เป็นงานไปเป็นงานจะแต่งชุดมากับผมเลยยังไงคุณจะแต่งชุดอนุมานหรือจะมาแข่งกันจะมาแข่งลำไทยแบบแม่พระขนงในแม่น้ำขนงนะผมก็เลยงงยังไงกันนี่เอาเลยหมอหนุ่มแต่งแม่นาคเลยให้ก็ชุดแต่งพ่อมากมากันแล้วกันมันก็เหมือนอะไรจำได้ป่ะแบบตู่มหาวันนี้อ่ะกับฟักอะไรจำได้นะฟักโก๊กอ่ะนั่นแหละมาประเด็นว่าคุณมโนเองหรือเปล่าผมว่าจะนอนแบบประมาณนั้นแหละหรอเออใช่ในที่สุดแล้ววันที่บวชจำได้ไหมปู่มหานีบวชอ่ะครับใครมาคู่กรณีเลยที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวนะก็เอาหัวสีกับเสื้อละกันครับแต่ครั้งนี้บอกว่าถ้าหมอหนุ่มแต่งชุดไทยคือเหมือนไม่นับขนมนะเจอกันที่นี่เจอกันแบบสามพ่อเวสีหลายอย่างนะเออแต่งเลยนะแต่งแล้วน่าให้เขามาผมอยากให้หมอหนุ่มแต่ง
ผมอยากจะให้เขามามีคนอยากดูแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกไม่ยอมเอ้าไม่ยอมเขาบอกว่ามันไม่มีจริงมโนมันมโนไปเองสิทธิเสรีเราใช่ผมไม่มีสิทธิจะฝันเหรอผมไม่มีสิทธิที่จะผมจะแก้โรคเวรโรคกรรมแก้เคสของผมเหรอหรือผมจะลำถวายไม่ได้เหรอจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้นะผมเขาเรียกว่าพวกต่อต้านหมอหนุ่มพวกต่อต้านหมอหนุ่มคนอื่นเขาไม่ต่อต้านเขาต่อต้านเหมือนคนเดียวครับครับเขาบอกหมอหนุ่มบ้าหมอหนุ่มต้องกินยาประมาณนั้นน่ะเขาบอกจะโทรอะไร169มารับหมอหนุ่มจะโทรอะไรปกติใช่ไหมครับเขาบอกแล้วอย่าให้ผมพูดผมพูดแล้วปากผมไม่ค่อยดีนะครับทนายสมเกียรติเคยบอกว่าหมอหนุ่มใจเย็นๆเด้อเอฟซีบางคนบอกหมอหนุ่มอย่าพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะเหม็นเมย์นู่นนี่นะครับผมพูดแล้วผมไม่หยุดนะครับผมหยุดยากนะครับผมเลยไม่อยากพูดนะครับถ้างั้นก็หยุดพูดกันพอแล้วพอแล้วครับแต่ผมที่มาถ่ายนี่คืออยากจะรู้เรื่องเนี่ยตรงนี้จะทำเป็นดาดฟ้าหรือจะทำเป็นอะไรนะส่องดูดาวอะไรเป็นหอดูดาวเนาะหอดูดาวบอก365องศาคือใครมามองเห็นหมดผมขออนุญาตยืมใช้ด้วยเด้อตามสบายผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนมันจะเห็นมุมควบคุมหมดเนาะใช่บ้านหลังนี้ผมว่าใช้ได้เลยคุณจะมาขายของอะไรคุณก็ติดต่อกันเองเลยก็ว่ามันอาจจะเป็นสถานที่ขายของหลายๆอย่างใครจะขายของไงก็ไปติดต่อเขาไปเลยแกแต่ผมจองดาดฟ้าเพดานไปเด้อผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนเพราะว่ามันได้มุมสูงคุณรู้ไหมพวกคุณยังไม่เคยมาตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นเที่ยงคืนอ่ะดาวกระจายเต็มท้องฟ้าเลยผมเห็นพวกคุณสองทุ่มปุ๊บกลับไปดาวเกลี้ยงเลยมีผมกับวีออสเลยอ๋อผมรู้แล้วที่ดาวเกลี้ยงอ่ะเพราะว่ารัฐบาลล็อกดาวล็อกดาวดาวไม่เห็นผมไม่ค่อยหลับไม่นอนอ่ะผมดูท้องฟ้ามีดาวเต็มเลยสวยแล้วมองไปตรงปู่ปู่ไปได้เกียรติโอ้โหท้องฟ้าแบบเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยเนาะสวยไม่มีใครมานั่งมานอนตรงนี้เลยเนาะวันนี้วันโกนด้วยพรุ่งนี้วันพระแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาเนาะวันพระวันโกนเราคืนนี้ก็แต่งหญิงครับบอกแล้ววันพระประเดี๋ยวมีหุ้นเดียวเดี๋ยวเจอหมอหนุ่มแต่งหญิงเดินเน้นภาพนะเดี๋ยวผมจะไม่แต่งคนเดียวกับวิออสด้วยเดี๋ยวผมจะพาพวกมาแต่งชุดหลายคนด้วยเอาดิเพราะว่าจะโดนก็โดนด้วยกันทั้งหมดเลยครับโอ้ทำมาโดนเดี๋ยวรอผมก่อนรับรองวันนั้นชุดไทยจะมีหลายคนขอบคุณหมอหนุ่มนะครับผมจะจองดาดฟ้านี่แหละดาดฟ้าจะได้360องศาอ่ะคุยกับหมอหนุ่มก็สนุกครับพวกสองคนรู้สึกว่ามันน้อยไปเพื่อเกิดประเด็นจะได้ชวนนะครับผมคุยกับหมอหนุ่มผ่านไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับมีลำต่อบ่นี่โอ้เดี๋ยวขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูช่องบ่าวหอมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆเด้อไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รับบอกว่าน้อง